วันแต่ถ้าเปิดไม่ดีนะไม่มีครับเอาละสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะขณะนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลคลองสามวานะฮะก็กำลังก่อสร้างนะฮะแต่ก็มีการเปิดให้บริการสำหรับผู้ป่วยนะฮะที่เป็นไปกลับนะฮะยังไม่สามารถรับผู้ป่วยในได้นะฮะก็เป็นผู้ป่วยนอกอย่างเดียวก่อนนะในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะเอาละแล้วนี่ก็เป็นโมเดลนะฮะคุณผู้ชมฮะก็เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะกับโรงพยาบาลคลองสามวาเรียกว่าสามารถรองรับประชากรคลองสามวาได้เป็นอย่างดีนะเขตที่ว่าประชากรสูงสุดของกรุงเทพมหานครฮะก็ต้องควบคู่กับโรงพยาบาลที่ใหญ่ขนาดนี้แหละฮะโอ้โหมีแต่รถแดงนะฮะจักรยานสีแดงไม่ใช่แดงมอเตอร์ไซค์รับจ้างพี่มิ้งบอกอะไรของหมูมาแล้วก็มาเนี่ยเอาละคุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องสาธารณสุขนะฮะก็ต้องพูดถึงท่านผู้ช่วยเลขามิ้นของเราฮะคุณผู้ชมฮะเป็นตัวแทนของอาจารย์แก้วเลยทีเดียวเชียวฮะก็เรียกว่าขอยืนเงียบๆอยู่ข้างหลังดีกว่านะพี่มิ้นบอกหมูมึงไปไหนก็ไปอ่ะโอเคไปต่อฮะตั้งของการก็เป็นในการพัฒนาแขวนสามวาตอนออกนะครับของความเพื่อสารพอดนะครับงบการก่อสร้างก็2,100การต่างร้านบางเศษนะครับเป็นการสร้าง1,800กว่านะครับระยะที่เริ่มที่6/4ก็ขึ้นสุดที่3/6/7นะครับอาคารก็จะแบ่งเป็นเลเยอร์นะครับเป็นอาคารโรงพยาบาลเนี่ยสูงชั้นมีชั้นที่ดิน1ชั้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นอาคารจอดรถเนี่ยแต่ชั้นมีชั้นที่ดินแล้วก็เป็นหอพักพยาบาลนะครับ9 ชั้นแล้วก็หอพักแพทย์9 ชั้นเหมือนกันนะครับพอเป็นลักษณะของครอบครัวก็จะเป็นอาคาร10 ชั้นได้1 ชั้นนะครับเนื้อที่ได้สองก็6,195ตารางเมตรนะครับจำนวนเตียงก็คือ250 เตียงนะครับตัวอาคารจอดรถ8 ชั้นได้1 ชั้นที่ได้สองก็2,500ตารางเมตรนะครับจอดรถได้629 คันนะครับส่วนนี้เป็นคาร์โอพีดีเดลนะครับส่วนตัวของหอพักแพทย์ที่9 ชั้นนะครับจะมีพื้นที่ใช้สอย4,800ตารางเมตรจำนวนห้องพักก็คือ7 ห้องครับอาคารหอพักพยาบาลใน9 ชั้นก็มีการแต่พื้นที่สอยมากกว่าก็คือ 9,500 ตารางเมตรนะครับจำนวนห้องพักก็154 ห้องนะครับผลงานปัจจุบันเนี้ยนะครับเราทำได้36.25ตามแผนนะครับทำแผนได้สามที่จุดห้าตามในล่าช้าอยู่1.72%ก็คือที่เป็น110 ที่ต่างกันไอ้โรคโควิดยังโรคโควิดแล้วนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับต้องอย่าประมาทนะเพราะโควิดมันให้เวลาเยอะใช่ใช่ใช่เวลาเยอะแต่ว่าทีนี้ก็ช้าไปเยอะครับส่วนอาคารเนี่ย10 ชั้นเราขึ้นชั้น8 6 ล้านนะครับอาคารจอดรถเนี่ยช้าหน่อยขึ้นชั้น3แต่อาคารเร่งรัดร้อนก็คงเร่งรัดงานได้ส่วนอาคารหอพักพยาบาลและแพทย์เนี่ยก็ขึ้นโครงสร้างแบบการเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นงานระบบงานตกแต่งภายในก็ถ้าตามสัญญาได้ที่อยู่ในเกณฑ์เป็นไปตามแผนนะครับครับผมนี่ต่างครับโอเคก็ต้องเร่งงานนะครับใช่ครับเร่งงานครับอันนี้ก็พื้นที่ที่มีพื้นที่เอาละสวัสดีฮะคุณผู้ชมสดแล้วก็ย้อนหลังทุกท่านนะขณะนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลคลองสามวานะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรก
ของเขตคลองสามวานะฮะผู้ชมฮะซึ่งก็มีขนาดใหญ่ที่พร้อมที่จะรองรับเขตที่มีประชากรสูงที่สุดในกรุงเทพมหานครนะครับโดดมาจากสายใหม่ก็เลยทีเดียวเชียวฮะโรงพยาบาลคลองสามวานะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งตามโมเดลก็ยิ่งใหญ่อลังการเลยนะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ก็เรามาตรวจเช็คการก่อสร้างฮะว่าถูกต้องและตามกำหนดการหรือไม่ครับลุยเลยฮะลุยเลยฮะไปกันต่อนะครับมาแล้วทีนี้อ่ะมาแล้วฮะเคยไปเจอที่ดอนเมืองนะดอนเมืองครับขอบคุณครับนี่ส่วนนี้ก็เป็นทีมเป็นอะไรเป็นถ้วยเหรอไม่เป็นข้างบนนี่เหรอส่วนที่คุณเล่นเองตักกว่าแล้วก็เป็นของตักกว่าด้วยนะครับเอามาจากไม้อาจารย์มันจะไม่ใช่หรอว่ามันจะเต็มบนกระดาษหรือเต็มบนนี้ในวันนี้มันไม่มีชื่ออยู่ช่วยรังวังที่ทำมาจากไม้นะคุณผู้ชมฮะเตรียมพร้อมมามีอีกสีหนึ่งด้วยนะคุณผู้ชมฮะครั้งก่อนมาให้จับฉลากสายนะฮะเอาละคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเดินดูถนนสวยนะฮะมาดูนะฮะว่าจะสวยแค่ไหนฮะแหมพอเขตพอเขตนี่หัวเราะเขินเลยครับอ้าวอันเดี๋ยวก็ต้องมีเหตุผลกันต่อแล้วคุณผู้ชมฮะเอาละเข้ามาดูกันที่การก่อสร้างนะฮะโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการเลยมีใต้ดินหนึ่งชั้นแค่ด้านนี้ตึกหลักนี้ขึ้นประมาณชั้นหกชั้นเจ็ดแล้วในด้านหนึ่งของก็แค่ดินอันนี้ก็ดีเพราะมีประมาณแถวนี้มีแว่นกระลุนใช่ครับใกล้ๆก็จะเป็นของราชบัณฑ์ใกล้ๆเราพระราชของเราไม่ใช่ของเราเนี่ยมีหมอยมีแล้วก็เป็นนวมินทร์ถ้าที่มาก็ได้ของเขาแบบต่อๆกันเลย
เราก็วิญญาณแม่ให้ศูนย์สาธารณสุขใช่ครับแต่ต้องมีศูนย์สาธารณสุขเพิ่มเนี่ยถ้าการแบ่งเขตว่าจะได้ครับขอบคุณท่านหมอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับฝากด้วยก็ดูส่วนงานตามท้องเรื่องนะคุณผู้ชมฮะรอดูวันที่เสร็จแล้วนะก็คาดว่าจะเสร็จในปี67นะคุณผู้ชมฮะเราจะไปดีไซน์จนท่านผอ.ต้องดีนะที่ถนนอะไรนะที่จิตอะไรจิตแยกจากชีวิตใหม่อ๋อสวัสดีลูกไปดีนะสวัสดีครับเอาละเดี๋ยวเหยียบยาวต่อไปที่ถนนเลยเนาะสบายปะไม่ไกลอ่ะไม่ไกลครับโอเคคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรายาวๆกันต่อไปฮะยาวๆนะไม่ปิดไลฟ์นะอยู่กันด้วยกันนะมาตามขบวนกันฮะมาสัมผัสบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมฮะเอาละไอเจเล่นตึกไม่เหนียดมาดูบรรยากาศของการตามขบวนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันต่อฮะว่าปกติก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ปกติวันรถดำย้อนมาวันธรรมดาหมูกลับเองนะขับเองแต่ว่าวันนี้เป็นผู้ว่าสัญจรไปหลายที่เราก็จะให้เจขับฮะแล้วคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูถนนสวยกันฮะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านผอ.เขตของเรานะฮะก็เรียกว่าส่งรอยยิ้มแห้งกลับมาเลยนะพอพูดถึงถนนสวยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮะฮะก็มีตำรวจโบกรถให้แต่บนถนนไม่มีใครนะก็ไม่ได้รบกวนใครนะฮะไม่มีรถนำขบวนนะครับคุณผู้ชมฮะก็ขับกันเองแบบนี้นะฮะก็แค่เปิดไซเรนนะครึ้มฮะเมื่อวานก็ครึ้มนะแต่วันครึ้มหนาวนะครับคุณผู้ชมฮะมีเมฆหนาวนะฮะก็เห็นเขาว่าถนนสำหรับใครที่รู้สึกว่า
ช้ยากใช้ไม่ถนัดใช้ไม่สะดวกฮะก็สามารถโทรไปที่สายด่วนกทมฮะ1555นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฮะทัฟฟี่ฟองดูนะครับกดเสิร์ชไปที่ Google ฮะแล้วเดี๋ยวจะมี LINE ให้แอดนะครับกดแอด LINE ฮะแล้วก็กดพิมพ์คุยได้เลยนะฮะแล้วก็แจ้งข้อมูลไปเลยฮะว่าต้องการให้แก้ปัญหาอะไรถ่ายรูปแล้วก็โลเคชั่นประกอบมาได้เลยครับคุณผู้ชมฮะซึ่งในเบื้องต้นฮะถ้าไม่สะดวกก็สามารถโทรสายได้1555นะครับก็อย่างน้อยเข้าไปในระบบฮะก็จะมีหลักฐานนะฮะในการประเมินนะฮะการทำงานของเขตนะครับคุณผู้ชมฮะเอาละฮะบนกลับมาครั้งที่2นะฮะคุณผู้ชมฮะน่าจะหลงทางฮะถ้าหลงทางให้ใช้แผนที่นะครับรถมาเร็วนะคุณผู้ชมฮะหากแจ้งแล้วเหมือนเดิมฮะก็แจ้งไปเรื่อยๆนะฮะแจ้งไปเรื่อยๆเลยนะฮะสุดท้ายเดี๋ยวสถิติมันจะไปบ่งบอกอยู่ที่ส่วนกลางนะครับว่าไม่สามารถแก้ไขได้หรือเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะครับคือถ้ามันมีเลขที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเลขที่ค้างอยู่ในระบบนานๆก็จะเกิดข้อสงสัยนะครับแล้วก็ต้องถูกตรวจสอบภายหลังเองนะครับซึ่งแจ้งไปเลยฮะพอตรวจสอบมาแล้วเนี่ยก็จะมีการแก้ไขถัดไปนะฮะในส่วนของทางเขตเองแล้วก็ในส่วนกลางด้วยครับใช้แผนที่หลงโคโยตี้ให้เก็บเงินไว้เยอะๆนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมฮะก็ไปกันต่อฮะเลี้ยวข้อซอยนะฮะก็จุดเด่นของคลองสามวาเลยฮะคือเรื่องถนนนะฮะน่าจะโหดกว่าพระราม3นะครับคุณผู้ชมฮะโหดกว่าแบบโหดจริงๆเลยฮะเรียกได้ว่าเอามอไซค์วิบากมาขับก็น่าจะสนุกน่าดูเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฮะก็อยู่ในการแก้ไขอยู่นะครับในช่วงนี้เพราะว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลากหลายแล้วก็ต้องใช้ความร่วมมือทั้งภาคเอกชนแล้วก็รัฐนะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับนี่ชมจากซิดนีย์ฮะอากาศเย็นสบายดีไหมฮะออสเตรเลียนี่ไม่มีรถนำขบวนนะฮะคุณผู้ชมฮะก็ขับกันเองฮะขับกันเองฝั่งตะวันออกนะของกรุงเทพนะหนองแขมหนองจอกนะครับมีนบุรีหรือจะเป็นคลองสามวานะก็จะมีบรรยากาศที่ใกล้ๆกันนะฮะแล้วก็ใครจะไปรู้ฮะว่ากรุงเทพมีพื้นที่นาเยอะอยู่นะฮะในบริเวณเขตที่กล่าวมาข้างต้นนี้ครับนี้เดี๋ยวเราจะไปชมถนนสวยๆกันนะครับเห็นพอโอเคเขาว่าอย่างนี้นะแทนสกมิ้งก็พูดไว้ที่นี่เหรออ่ะเอาใช่ฮะลงแล้วเอาแดดล่มลมตกพอดีเลยนะคุณผู้ชมฮะนาขวามือก็เป็นคลองแล้วก็เราก็ปลูกต้นไม้ตรงนี้ไหนนะนะครับก็จะมีพวกจักรยานเดี๋ยวรถสวนอันนี้คืออะไรฮะได้ทั้งเขียวทั้งเหลืองแล้วก็จะมีรถช้ามีคนมาวิ่งมีรถจักรยานมาถีบมาปั่นกัน
ครับตอนนี้5กิโลฮะปลูกทั้งหมดเลย 4,000 กว่าต้นอ๋อที่ว่าถนนสวยก็คือการปลูกต้นนี่เรียกว่าต้นพาหุไรใช่ครับต้นปลูกของอาจารย์ชาชาติด้วยประมาณสักไม่เกิน3เดือนต้นพาหุไรล้อมถนนนะครับนี่เริ่มเปิดเริ่มเปิดโอ้นี่กี่เดือนเนี่ย3เดือนมันก็ยังต้อยอยู่นะยังเล็กแต่ว่ามันต้องปลูกแน่นๆผมว่าถี่กันด้วยนะเดี๋ยวพอมันโตแล้วพุ่มมันจะชนกันอ๋ออันนี้กี่กิโล5กิโลครับ5กิโลยาวเลยเนี่ยครับครับ 4,000 กว่าต้นฮะตรงนี้ลงมาแล้ว 4,000 ต้นครับ 4,000 เนี่ยทองอุไรอันนี้กี่เดือนเนี่ยนี่ประมาณ3เดือนครับอ๋อ2ฝั่งเลยมั้ย2ฝั่งครับ2ฝั่งแต่ว่าจะมีเว้นบ้างครับทําอะไรลงทําอะไรลงมาเกี่ยวข้าวสวยดีนะถ้าเกิดมันโตคงสวยอ่ะเดี๋ยวลองรถไปอ่ะเนี่ยเราปลูกผมว่าเราปลูกต้นทองอะไรเป็นแสนต้นเลยมั้งเพื่อกทม.เพราะว่าปลูกง่ายด้วยครับเพราะปลูกง่ายไงปลูกง่ายและหาง่ายด้วยเราเพาะเองด้วยครับครับใช่ไหมก็มีประชาชนมาบริจาคด้วยนี่แหละที่ตอนนี้ถนนจะเห็นแล้วจะปลูกที่แซมจะแบบสวยทั้งกรุงเทพเลยเป็นสีเหลืองแล้วก็มีถนนสวยตอนนี้ก็มีทุกเขตเลยรวมแล้วก็เกือบ200กิโลเมตรบ้างที่กำลังทำกันอยู่ก็เดินค่อยๆทำไปแล้วก็ทำให้สวยขึ้นแล้วก็ช่วยกองฝุ่นได้ด้วยก็เรียกว่าก็เป็นจุดกองฝุ่นไปนะก็ต้องค่อยๆโตนี่5กิโลเมตรเลยนี่แค่3เดือนเองนะคุณผู้ชมฮะก็เห็นความสีสวยขนาดนี้แล้วหน้าแรงจะเป็นไงนาจะแรงไหมฮะหน้าแรงอะที่ดอกเยอะอ๋อก็ถือว่าก็ดอกสีเขียวจากนาไปแล้วก็เพิ่มสีเหลืองจากทองไรไปเส้นถนนไอ้วัดใช่วัดสุดใจ15พวกเราแนะนำอยากให้ทำถนนที่ไหนสวยแนะนำเขาไม่ได้นะเราก็จะไปปลูกเลือกก่อนเน้นๆแต่ว่าเดี๋ยวมันขยายไปทุกถนนในกรุงเทพแหละตอนนี้ก็จะมีจักรยานมาเริ่มมาขี่กันอะไรกันเพราะว่ามันถนนมันสวยแล้วแบบรถมันน้อยครับครับครับเรื่องอย่างนี้นะแล้วทองไรเราจะใช้ปลูกแซมเอาจะมีต้นไม้ใหญ่ถ้าทองไรแซมก็เห็นเนี่ยเหลืองๆนี่เริ่มออกบานทั้งกรุงเทพเยอะเลยก็เป็นทางที่ทำให้เมืองสวยขึ้นโดยไม่ต้องใช้ตังค์เยอะเพราะเราปลูกเองแล้วต้นไม้มันแบบไม่ต้องดูแลมากแล้วมันจะใบมันจะหยาบๆมันจะตัดฝุ่นได้เห็นแล้วโอ้ฝุ่นนี่เต็มเลยเนี่ยใบเนี่ยมันตัดฝุ่นได้ก็ง่ายๆครับก็ค่อยคือมันต้องเรียนนักเรียนน้อยนะทุกคนตรงไหนเห็นปุ๊บคิดถึงต้นไม้เลยต้นไม้ตรงหน้าไหนลงเลยไอ้มันอยู่ในใจเราอ่ะพอเราเห็นว่าตรงไหนที่ว่างปุ๊บต้นไม้แซมเกียรติจะปลูกทุกวันพุธคือปลูกทุกดีปลูกทุกวันพุธแล้วก็สุดท้ายแป๊บเดียวเดี๋ยวมันจะทั้งโอ้มันจะเขียวทั้งเขตเลยแต่ถ้าเราหายออกมาตรวจมาปลูกถ้าเราลืมเนี่ยสุดท้ายเผลอปีนึงไม่ทำอะไรจะตายละต้องเนี่ยมีจังหวะปลูกไปอย่าไปหยุดนะพวกไหนกระชอนพวกนั้นพวกเราใครว่างก็ปลูกต้นไม้กันมีคนถามมาว่าชมพูพันธุ์จะมาคู่กันได้มั้ยฮะชมพูพันธุ์มันร่วงหนักนะอ๋อแล้วต้องสูงมากเลยอ่ะใช่นี่นะก็เราบอกว่าตอนนี้เราจะปลูกแบบเหมือนกับให้ไปตามเส้นก็บางเส้นจะมีชมพูพันธุ์ก็ได้ที่เราปลูกของไอ้สีม่วงก็มีริมแล้วก็อาจจะเป็นแนวเป็นถนนเส้นนี้แล้วแต่เขตเลือกจะเลือกสีม่วงสีชมพูอะไรก็ว่าไปตามเขตนะนี่ก็ยาวๆไปตลอด5กิโลเมตรนะฮะคุณผู้ชมฮะมีเส้นอื่นอีกไหมเหรอมีครับมีเส้นที่เมื่อกี้บอกมีเส้นไหนมันมีตอนนี้กำลังทำเส้นวัดเส้นทองได้ครับโอเคสวยงามเดี๋ยวเราอีกแค่3เดือนมาดูใหม่น่าจะ3เดือนก็ใกล้แรงแล้วมันจะได้ขนาดนี้มั้ยครับโอ้โตเร็วอ่ะของรถน่าจะคุณผู้ชมฮะใครที่เป็นนักปั่นนะเรามาปั่นกันบริเวณนี้ได้ฮะ5กิโลเมตรนะฮะกับต้นพาหุไรฮะแล้วก็มีกลิ่นหอมๆนะฮะกลิ่นหอมๆกลิ่นหอมธรรมชาตินะฮะก็โล่งๆครับปลอดโปร่งสบายใจฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาที่ปั่นยิ้มเนี่ยปั่นรถเนี่ยท่านหมอไปไหนต่อฮะไปปลูกต้นไม้ที่โอเคสวน15นาทียาวต่อไปที่สวน15นาทีฮะคุณผู้ชมฮะเอาละแล้วจับเวลากันนะคุณผู้ชมฮะว่าเราจะใช้เวลาเดินทาง15นาทีหรือไม่นะฮะนักปั่นนะคุณผู้ชมฮะนักปั่นไม่ใช่ปั่นจักรยานแต่ปั่นคอมเมนต์นะแฮะไม่ได้นะฮะต่อฮะคุณผู้ชมฮะกับสวน15นาทีเดี๋ยวไปปลูกต้นไม้ฮะวันนี้เป็น
ปลูกต้นไม้ช่วงเย็นนะฮะคุณผู้ชมฮะก็เรียกว่ามิติใหม่ของผู้ว่าสัญจรเลยนะฮะปกติจะปลูกทุกเช้านะฮะขณะนี้ก็มียอดปลูกไปแล้ว 200,000 กว่าต้นนะฮะสำหรับการปลูกต้นไม้ยอดจองปลูกเนี่ยปาไปแล้ว 1,600,000 นะฮะก็ในขณะนี้ก็ใครอยากจองก็จองกันเข้ามาได้นะครับส่วนใครที่ต้องการหาพื้นที่ให้กทม.ไปปลูกก็สามารถแจ้งกับทางเขตใกล้บ้านตัวเองได้เลยฮะหรือจะไปศูนย์กลางก็ได้นะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะก็ถัดไปก็ไปปลูกต้นไม้ในบริเวณสวนสุขสิบห้านาทีนะฮะก็อย่างที่บอกไปฮะสำหรับทางที่ปรึกษาพรพรมฮะก็ได้ฝากเน้นย้ำมาเรื่องของไม่เทรวมไม่เทรวมนะฮะก็เป็นโครงการดีๆนะครับของกทม.ที่จัดในเรื่องของการแยกขยะนะครับบ้านไหนที่แยกขยะฮะสามารถปักจุดมาร์กไว้ได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวกทม.จะไปเก็บขยะให้ถึงที่เลยทีเดียวเชียวฮะเดี๋ยวเปิดกระจกดูบรรยากาศนะเสียงอะไรวะฟังเสียงลมกระทบกับไมค์นะฮะคุณผู้ชมฮะให้นึกถึงบรรยากาศชวนฝันนะฮะฝันแล้วนอนต่อดีกว่าฮะบรรยากาศแบบนี้อากาศดีๆแบบนี้นะครับเสียงลมดังไปนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมฮะก็เรียกได้ว่าเห็นไหมฮะว่าระหว่างทางก็จะมีต้นไม้นะฮะนี่ขนาดปลูกแค่3เดือนนะฮะคุณผู้ชมฮะก็มันก็สีสันก็มาแล้วนะฮะแต่บางช่วงก็ขาดหายไปนิดนึงนะครับเข้าไมค์ก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ขออภัยนะคุณผู้ชมฮะอยากให้รับชมบรรยากาศเฉยๆนะรถจอดตายโอ้บางจุดก็ตรงอะไรก็เต็มนะแต่นี่ฝุ่นจะก่อสร้างจะดินแดงนะคุณผู้ชมฮะดินแดงที่ไม่ใช่ชื่อเขตนะครับจะเป็นดินนะนี่มีรถเขาเรียกว่าอะไรนะรถแท็กเกอร์อยู่ด้วยนะทุกท่านนะทั้งผู้ชมสดแล้วก็ผู้ชมย้อนหลังนะครับขณะนี้เรากำลังอยู่กับผู้ว่าสัญจรนะในบริเวณเขตคลองสามวานะฮะคุณผู้ชมฮะก็เป็นเขตที่มีประชากรมากที่สุดในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วเดี๋ยวเรากำลังมุ่งหน้าไปยังสวน15นาทีและทำการปลูกต้นไม้ฮะรักน้ำรักปลารักกทม.ด้วยครับผู้ว่าสัญจรนะก็จะมีผู้ติดตามเยอะนิดนึงนะฮะ
แต่โดยปกติแล้วก็มีอยู่2สำคัญเนี่ยนะฮะรถผู้ว่ารถหมูอะไรอย่างเงี้ยฮะรถท่านเลขานะก็ไปกันแค่ไม่กี่คันนะพอดีวันนี้มันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตามมาดูงานด้วยต่อนะครับหลากหลายเลยก็มีกระบวนแถวรถที่ยาวหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วโอ้โหถือปืนยิงปลานะกับรถมือเดียวก็ต้องระวังกันด้วยนะครับคุณผู้ชมปลูกรักแทนต้นไม้ได้ป่ะได้ฮะปลูกอันไหนก็ทำให้จิตใจมันเย็นขึ้นเหมือนกันครับคุณผู้ชมฮะก็ใจร่มๆกันนิดนึงนะฮะเอาละขณะนี้เราอยู่กันที่เขตคลองสามวานะฮะก็บรรยากาศก็ชิลๆฮะฟิลๆเหมือนต่างจังหวัดนะครับที่ยังสู้ต่อไปด้วยกันนะในเรื่องของการนั่งดูรถขับไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมย้ำโปรเจกต์ของกทม.ฮะในส่วนของสิ่งแวดล้อมพี่พรพงศ์ที่ปรึกษาพรพงศ์ของเราฮะกับโครงการต้นไม้ล้านต้นนะฮะอัปเดตอีกทีนึงฮะว่าขณะนี้ยอดจองมากกว่า1,600,000ต้นแล้วนะฮะสำหรับปลูกจริงก็ปาไปละ200,000กว่าต้นนะฮะก็ค่อยๆปลูกนะค่อยๆหาที่ไปนะครับส่วนใครที่คิดจะบริจาคที่ให้กทม.เป็นสาธารณประโยชน์ก็ติดต่อได้ทางเขตนะครับส่วนใครที่อยากจะรับไปปลูกเองก็สามารถติดต่อได้ทางเขตนะครับไม่จำเป็นนะว่าจะต้องมีที่เยอะที่ใหญ่อะไรขนาดนั้นแค่เราอยากเข้าไปปลูกก็ติดต่อทางเขตได้เลยนะครับผมจะมามอฮะไปรับแยกขยะกันต่อนะฮะคุณผู้ชมฮะไม่เทรวมนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นจากจุดเล็กๆฮะคุณผู้ชมฮะก็สามารถเป็นจุดเปลี่ยนของสังคมได้ในอนาคตครับไม่เทรวมครับคุณผู้ชมฮะขยะบางประเภทนะสามารถนำไปต่อยอดอนาคตของใครบางคนได้นะครับมันจะเป็นเรื่องของรีไซเคิลนะฮะการหมักรียูสต่างๆฮะฮารีนะฮะคุณผู้ชมฮะนำ
ร่องนะฮะเรื่องของการสัมพันธ์เรื่องของยุงลายนะฮะแล้วก็ลดเปอร์เซ็นต์ไข้เลือดออกได้สูงนะฮะคุณผู้ชมฮะก็ชื่นชมฮะทำดีต้องชื่นชมคุณผู้ชมฮะและเขตนี้ฮะไม่ต้องไปไหนไกลไม่ต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดนะจุดการเต็นท์ที่เขตคลองสามวาก็เยอะนะครับคุณผู้ชมฮะใครที่ชอบกางเต็นท์ก็ลองมาท่องเที่ยวในกรุงเทพคลองสามวาดูครับนอกจากนี้ของที่รับประทานอย่างอร่อยเหาะด้วยนะฮะกลิ่นความเป็นไทยต่างๆมีครบฮะครบคันครบเรื่องฮะคลองสามวาแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมฮะก็เรียกได้ว่าสวน15นาทีแต่แอดมินคิดว่าขณะนี้เราเดินทางเกิน15นาทีแล้วเนื่องจากเสียงแอดมินค่อยๆแห่ไปทุกวินาทีครับไปตามเลยครับไปดังไม่หยุดเลยนะครับก็วอนทุกๆท่านช่วยกันคุยกับหมูด้วยนะฮะระวังรถเลี้ยวขวานะฮะใช่ฮะเส้นนี้ไม่มี2แถวไม่มีรถประจำทางฮะแต่ว่าก็ได้อยู่ในเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนแล้วนะจากการประชุมช่วงเช้านี้ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวไปถึงแล้วต้องแซวพอนิดหน่อยนะคุณผู้ชมฮะว่าสวน15นาทีจากที่ไหนครับเนี่ยนะฮะท่านพอครับนี่สวน15นาทีหรือสวนครึ่งชั่วโมงครับไอ้หมูจับเวลายังอ่ะอ๋อไม่ได้จับครับรู้ได้ไงอ๋อหมูพูดไปเรื่อยฮะเอาละกลับมาที่ตรงข้ามสำนักงานเขตมินบุรีนะฮะแต่วันนี้เราอยู่คลองสามวานะแต่บินบุรีอยู่ฝั่งนี้นะเลี้ยวขวาไปก็บินบุรีนะครับ
แต่ซ้ายนี่เป็นคลองสามวานะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับไปกันต่อนะครับไปด้วยกันนะครับชอบฟังเสียงแอดหมูขอบคุณมากเลยนะฮะก็ส่วนมากก็จะได้ยินเสียงว่าฟังเสียงแอดหมูเราจะหลับง่ายนะฮะใครที่รู้ไลฟ์ก็อาจจะช่วยคลายเครียดเพลินหูกันไปช่วงหนึ่งนะฮะแต่ถ้าฟังความรู้ก็ไปฟังอาจารย์ชัดชาตินะครับเอาละฮะจากสภาพจิตใจของหมูหมูคิดว่าใกล้ที่จะถึงแล้วนะครับส่วน15นาทีหรอเปล่าฮะปั๊มน้ำมันฮะพอดีน้ำมันใกล้จะหมดแล้วนะครับกับพี่ไปแล้วครับคุณผู้ชมครับเส้นนี้เรียกว่าคู่ซ้ายครับแอดหมูคู่ซ้ายคู่ซ้ายนะครับตอนนี้น่าจะเลยมา16นาทีแล้วฮะคุณผู้ชมฮะก็ไม่เป็นไรฮะก็อาจจะเป็นบทพูดที่เป็นบทวนนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ขณะนี้เราเป็นกิจกรรมผู้ว่าสัญจรฮะเราก็กำลังเดินทางไปยังจุดหมายสุดท้ายฮะซึ่งเป็นจุดหมายที่เกี่ยวกับ015นาทีครับซึ่งเขตนี้ฮะก็เป็นเขตพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากแล้วก็เป็นเขตที่ประชากรมากที่สุดในกรุงเทพมหานครเลยนะฮะสำหรับเขตคลองสามวาซึ่งก็ไม่แปลกฮะถ้าส่วนนี้เราจะไปจากอีกจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งจะเลย15นาทีนะครับก็สวนครึ่งชั่วโมงครับคุณชมฮะสวัสดีฮะพี่มารินีไม่มาเจอกันหน่อยล่ะครับเขตบ้านตัวเองนะฮะน้ำมันหมดทำยังไงฮะอ๋อมันหมูว่ามันยังพอกักตุนได้อยู่นะครับก็ยังไหวอยู่นะฮะอีกแต่อีกนิดนึงก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันนะจากสภาพบรรยากาศก็ฟิลดีนะฮะคุณผู้ชมฮะใครที่อยู่ใกล้แถวนี้ก็แวะมาทักทายได้ฮะเดี๋ยวเราจะไปสู่15นาทีกันเหมือนจะใกล้ถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะปลอดภัยหรือเปล่าน้ำมันหมดมี 1,200 คนช่วยเข็นขอบคุณมากเลยนะฮะ 1,200 คนช่างใจดีเหลือเกินนะครับเราเรียกว่าแหมมันจะเข็นยังไงฮะมือหนึ่งถือไลฟ์มือหนึ่งเข็นรถนะฮะเออดีใจจังเลยฮะมีเซเว่นด้วยฮะสิบแปดนาทีแล้วเหรอครับคุณผู้ชมฮะก็ยังไปต่อนะฮะขณะนี้เราอยู่ตรงข้ามกับซอยประชาร่วมใจนะฮะเพิ่งข้ามคลองมาราชดำริ2ไปเราจะเห็นส่วน15นาทีกันแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะทำตัวชิปครับใครจะแวะเข้าห้องน้ำก็แวะก่อนได้เลยนะฮะคุณผู้ชมฮะเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วฮะแสดงว่าจุดหมายอยู่ไม่ไกลฮะฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับพี่ตูนไม่ได้บอกไว้ฮะ
แต่ถ้าอยากเห็นคนไทยบินได้ฮะก็ตามนั้นแหละครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขวาเข้าเซเว่นนะฮะเอาครับคุณผู้ชมฮะลงไปต้องถามผอ.เขตก่อนเลยครับลำดับแรกนะฮะไม่ใช่แค่แอดหมูที่ถามนะฮะประชาชนทุกคนต้องถามแน่นอนนะฮะขวามือที่ขุดดินอ้าวขวามือที่ขุดดินถึงแล้วเข้าไม่ได้พี่จอดรถเดี๋ยวมั้งจอดชิดซ้ายเลยนี่แหละลงก่อนไม่รอแล้วนะถึงแล้วฮะส่วนครึ่งชั่วโมงนะฮะสวนมันเป็นไอ้คล้ายๆเป็นปูน้ำไอ้ที่มันเป็นตอนแรกตรงนี้เป็นป่าปูทั้งหมดเลยแล้วรถไถเอาดินที่โรงพยาบาลของสังวาแล้วก็ท่านจักรพันธ์เอาดินที่ก่อสร้างคนชราครับก็ได้มาหน่อยนึงแต่พี่ยังเอาที่ได้ยืมจากที่เอาไปที่มาหน่อยนึงก็มาสร้างครับก็มาปรับกี่ไร่นะ3ไร่ถูกทำเป็นยังไงบ้างแบบนะเดี๋ยวต้องมีคนช่วยดูไหมในกองสวนช่วยดูไหมครับก็อันนี้เรามีเกษตรของเราด้วยครับช่วยดูหน่อยว่ามันค่อนข้างไหมนี่จะเป็นลานกับการการปลูกต้นจะกลายเป็นที่ที่เป็นป่าปือเลยครับเป็นป่าแบบนี้นะฮะอ้าวใช้ได้ครับใช้ได้ไหมคุยแล้วนะครับเอาป่าเงี้ยนะป่าอย่างเงี้ยครับอยู่ใกล้ชุมชนเนี้ยชุมชนเลยครับตรงนี้เป็นแหล่งเลยครับรองเลยไปทางนี้เป็นมัสยิดฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกชุมชนใหญ่อันนี้อยู่ในป่าเนี้ยเดือดร้อนเหรอเนี่ยครับมีมือพวกนี้ครับโอ้ทุเรียนเลยขยันนะถนนสวยนี่ก็ปีกันอยู่ตรงนี้ครับปลูกไปกี่ต้นแล้วปลูกเยอะยังเนี่ย9,000ต้นแล้วปลูกไป9,000ต้นแล้วนะโอ้โหเป็นไม้ยืนต้น800ไม้กลางๆ4,000ถ้าไม้เล็กดีครับไม่ต้องปลูกนะครับต้องอยู่ไปเรื่อยนะผมก็สวน15นาทีโคนแถวนี้เนาะปลูกอะไรดีนี่เดี๋ยวเรามาดูอาจารย์พกจอบมาด้วยฮะใช่ฮะอินทรพลัมครับอินทรพลัมครับที่ดีเหรอครับเพราะว่าตรงนี้ชุมชนมุสลิมทั้งนั้นเลยเออก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเขาด้วยแต่ว่าได้รับบริจาคมานะครับเนี้ยจากสำนักสงฆ์นะฮะแล้วมีลูกให้กินด้วยเนี่ยอันนี้ตัวเมียมีด้วยครับเอาเหรอถ้าถ้าเกิดไม่มีตัวผู้มันจะมีลูกเหรอตัวผู้ไม่มีอ้าวแล้วก็จะเอาเกสรโอ้โหเอาละเดี๋ยวเห็นอาจารย์ยกต้นลงซะหน่อยไหมลงไปแล้วอ๋อลงไปแล้วท่านเลขาเชิญครับท่านเลขาครับท่านรองเชิญครับในส่วนนี้ฮะก็ต้องใช้เครนยกมาก่อนหน้านี้แล้วนะคุณผู้ชมฮะท่านรองเชิญเลยครับแหมนี่ท่านปอเชิญเลยครับเอาเลยฮะจานเหมา2มาเลยฮะจัดไป3ถุงฮะคุณผู้ชมฮะมีมดด้วยนะคุณผู้ชมฮะนี่คือปุ๋ยหมันจะผ่าลำ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 ท่านผู้ว่าจัดไป4กระสอบฮะถนนหมดแล้วเมื่อกี้
็หนุนหลึกเม็ดสุภานกินไปกี่เม็ดครับวันนี้ประมาณเม็ดปลายเม็ดสารเหงาอยู่ต้นเดียวเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆมาฮะเดี๋ยวเพื่อนๆตามมาเดี๋ยวเพื่อนตามมาอีก9ต้นครับเดี๋ยวเพื่อนตามมาอีกนะคุณผู้ชมฮะแพงไหมต้นเนี้ยแพงครับเอาเหรอต้นนี้ถ้าซื้อก็อย่างน้อยๆต้องมี 4-5 หมื่นแล้วใครมาขุดไหมเนี่ยขุดก็ยกลำบากอยู่นะฮะอาจารย์ฮะเอาแบ็คโฮเลยเรียกว่าดุดันไม่เกรงใจใครเลยนะฮะเอาละฮะอาบให้ลำต้นด้วยนะฮะสักพักสาดไปโดนมดนะมดตายเอาละวันนี้ก็พูดบ่อยเนี่ยมีบ่อด้วยแล้วตรงกลางจะเป็นพวกตรงกลางเป็นลานกิจกรรมอ่ะครับอ๋อแล้วมีลานจักรยานก็3ไร่นะฮะคุณผู้ชมฮะ3ไร่นักกิจกรรมอนุกิจกรรมครับท่านผู้ว่าครับที่ก็ที่ตําบลที่8นี่ติดเขาเลยแท้ๆนะครับที่เคยไปของทางบ่อครับมาที่สบายครับผมตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดีทํางานได้ครับพอแล้วครับพอปัดนะทําให้หมดดีครับครับอ๋อครับมาที่ตําบลครับครับโรงเรียนที่เราไปดูบ่อบาดที่ของชุมชนครับก็ฝังบ่อบาดแล้วเราไปดูแล้วก็พอดีทําให้น้ำลงน้ำลงดีครับแต่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องของในส่วนของหลอดไฟฟ้าใช้ไฟใช่ไหมใช้ไฟแล้วใครออกค่าไฟให้ตกของวันที่ละอ๋อแพงไหมตกช่วงนี้เดือนกับดับนะครับแล้วติดตัวรถเดียวได้ไหมถ้าเป็นไปได้ควรจ่ายพี่ลงเราที่นี่เราไปยึดติดตัวต่อไปที่มีหลายเรื่องค่าไฟหน่อยถ้าเราติดตัวรถเดียวช่วยไฟเท่าไหร่ว่าค่าไฟเดือน 3,000 แต่เป็นประบาดของนั่งชุมชนเลยก็จากไปโรงเรียนจากของมันที่ที่ฝันไฟงานทำงานเป็นเรื่องอ๋อดีนะครับแล้วเปิดใช้นะใช้แล้วครับน้ำดีขึ้นไหมเนี่ยก็น้ำก็โอเคเลยอ๋อแล้วก็ประกาศคือท่านว่าเมื่อวันนั้นท่านลองอยากมาทำอ๋อท่านเดินทางมาเปิดงานวันแรกผู้พออ๋อท่านก็สนับสนุนเรื่องของทำกับพันทองให้หรือเราไปไหนต่อเนี่ยได้ครับไปเยี่ยมท่านหน่อยดิได้ครับไปดูครับไปกับบ้านเดี๋ยวตามไปครับครับไปไปทุกคนด้วยนะครับไปฮะไปกันต่อครับคุณผู้ชมฮะไปเยี่ยมชุมชนกันสักเล็กน้อยนะฮะคุณผู้ชมฮะพี่ทำกี่ปีเนี่ยนมเนี่ยเคยไหมพ่อแม่อยู่กทม.รันต่อกันยาวๆนะคุณผู้ชมฮะเรื่อยๆฮะคุณผู้ชมฮะเอาละทัวร์เริ่มมาฮะยินดีต้อนรับนะฮะสำหรับใครที่มีความคิดเห็นต่างก็คอมเมนต์กันเข้ามาฮะก็เห็นต่างเดี๋ยวเราจะตอบคำถามให้นะครับใครที่เห็นต่างยินดีฮะที่จะแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบคำถามฮะก็เดี๋ยวเป็นการถ่ายภาพที่ระทึกกันก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะระหว่างทีมงานผงอเขตแล้วก็ทีมงานเขตแล้วก็ทางพี่รักษานะครับยินดีนะฮะคุณผู้ชมฮะใครที่มีข้อเห็นต่างก็คอมเมนต์กันเข้ามาฮะก็ถ้าไม่ทราบก็จะถามผู้รู้ให้นะฮะแต่ถ้าตัวเองไม่ทราบก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับคุณผู้ชมฮะก็รอกันสักครู่เดียวนะครับคือตอนที่อะไรเนี่ยอาจารย์ครับก็ที่ถามว่าอยู่ในโครงการเท่าไหร่นะฮะก็อยู่ในโครงการนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้นนะคุณผู้ชมฮะการสร้างเมืองให้ร่มเย็นนะฮะให้ลดอุณหภูมินะฮะแล้วก็ลดเรื่องของชั้นบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมฮะก็
เสิร์ชเข้าไปนะฮะชัดชาติ .com นะครับก็ลองใช้ Google ดูบ้างฮะเผื่อจะได้ทราบอะไรมากขึ้นนะครับครับผมได้ครับสองโลด้วยล่ะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปลงพื้นที่ชุมชนกันต่อนะฮะคุณผู้ชมฮะว่าหลังจากที่ลงพื้นที่แล้วมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เข้าไปที่รถนะฮะแล้วก็ถามประโยคดังๆว่าน้ำมันหมดยังวะจะบังไหมฮะออกยังออกจะได้ฟังไหมเอาละไปกันต่อครับไม่รู้ตามมาดูมีใหม่ตามดูไม่มีใหม่อันนี้ไปหมายใหม่ไปตุนไปใหม่เอาละครับคุณผู้ชมฮะก็เดี๋ยวรอดูรถผู้ว่ารอรถผู้ว่าดูแล้วดูบ้างไหมรอรถผู้ว่านะครับว่าจะไปกันที่ไหนนะครับรถมอยแต่อย่างแรกฮะเราต้องไปปั๊มกันเต็มปั๊มหมดแล้วแปลงเลยไหมบังให้รถผู้ว่าออกมาแล้วฮะใจเล่นหน่อยเข้าใจเอาละไปกันฮะดุดันไม่เกรงใจใครไปกันต่อฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปคือเมื่อสักครู่นี้เราเจอชาวบ้านนะฮะแล้วเราก็เลยแวะทักทายไปซึ่งเราเคยลงพื้นที่กับชาวบ้านไปแล้วรอบนึงนะฮะวันนี้เราก็จะกลับไปเยี่ยมชมอีกครั้งนึงว่าเป็นอย่างไรบ้างฮะปิดแอร์วิ่งได้อีกหลายโล48พอปิดแอร์วิ่งให้เกิดโลรถในขบวนก็ต้องเร่งรีบกันสักนิดหนึ่งฮะน้ำมันเลยก็จะหมดไวกันหน่อยนะครับปั๊มอยู่ที่ทางนี้พอดีนี่อยู่ทางกลับบ้านพอดีนะคุณผู้ชมฮะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะก็อยู่ในสายตานะปั๊มนะครับดับเครื่องน้ำมันจะประหยัดมากโอ้โหสุดยอดนะฮะดับเครื่องนี่คือเป็นหนทางที่ประหยัดน้ำมันจริงๆนะฮะคอนเฟิร์ม 100% ฮะแต่หมูจะกลับบ้านยังไงถ้าหมูดับเครื่องนะฮะไปไหนไปกันนะคุณผู้ชมฮะขณะนี้เราเข้ามาที่ประชาร่วมใจ48นะครับอย่าไปฮะกับชุมชนมัสยิดกัมมาลูอิสลามฮะก็คุณผู้ชมฮะเรื่องแสดงความคิดเห็นก็ปล่อยกันไปนะฮะอะไรที่ตอบได้ก็ตอบอะไรที่ตอบไม่ได้เดี๋ยวหาข้อมูลมาตอบให้นะครับเจอปั๊มเข้าห้องน้ำแต่ลืมเติมน้ำมันอ้าวนี่ไงเจอปลูกต้นไม้ต้นนี้ไหมจำได้ครับอาจารย์ฮะไหนอาจารย์ต้นที่ท่านผู้ว่าได้ปลูกไว้ครับต้นอะไรมันชื่อต้นลำสามครับต้นลำสามครับจากวันนั้นกับวันนี้ต่างกันเยอะเลยนะครับท่านผู้ว่ามานี่ไงต้นไม้เนี่ยมันคือระยะยาวนะครับแล้วก็จะเป็นร่มเงา
เขาจะไปอิหม่ามประจำมัสยิดไหมท่านที่เสียไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเออเออก็ได้รับความดีพระราชทานด้วยโอ้ถือได้ด้วยครับอ๋อต้นนี้ต้นน้ำตาลต้นนี้ท่านรู้ว่าได้ปลูกไว้ครับแล้วก็จับจับก่อนแข็งแรงเงี้ยลูกนะโอ้แข็งแรงครับแข็งแรงฮะและนี่คือบ่อบำบัดที่เออมาดูนะพี่รองครับผมครับนี่โดยท่านรองคนที่ดูแลอย่างเต็มที่มือเตยดูแลที่รับน้ำจากไหนเนี่ยอันนี้นะทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คืออะไรนี่เป็นบ้านนี่เป็นโรงเรียนเด็กเล็กครับโรงเรียนเล็กแล้วก็เป็นโรงเรียนสามัญมีนักเรียนที่อยู่ในบริเวณนี้ทุกท้ายประโยชน์จริงๆเนี่ยมันพันนี่ออกคอนเสิร์ตตรงนี้ครับออกคอนเสิร์ตครับน้ำมาเสร็จก่อนเราจะใช้รถรถได้เลยรถได้เลยครับรถได้เลยครับตอนนี้จะไปวนทางนู้นแล้วก็ถ้ามีตูดตะการออกไหมเนี่ยทีนี้มันคือปัญหาก็คือมันต้องใช้ไฟเท่านั้นอ๋อไฟแพงหน่อยครับโอ้แต่สวยนะเนี่ยนี่มาแบบไม่ได้บอกล่วงหน้าเลยนี่โอ้โหเป็นก็คือหลังจากที่เราได้มาเนี่ยเราก็ดูแลแล้วก็ปรับปรุงให้สวยงามครับนี่ครับท่านผู้ว่าครับน้ำที่ได้จากการบำบัดเนี่ยนะครับกินไม่ได้ใช่ไหมยังไม่กินแบบว่าแต่ยังแต่ว่ามันจะใสครับจะใสเลยครับดมนี่มีกลิ่นไหมครับยังไม่มีกลิ่นนะต้องนั้นนิดนึงคาร์บอนอยู่มันอยู่ในนี้มันจะต่ำเราไม่ได้ใช้แถวต่ำต่ำไม่ได้กินนะดมไม่เฉยครับดีครับแล้วก็มาลดน้ำต้นไม้ได้ครับเอาไม่น่าต้นไม้เลยเนี่ยตรงนี้เป็นน้ำจากที่นี่ทั้งนั้นเลยที่จากการบำบัดทั้งนั้นเลยครับแต่ขอเดินไปดูมัตยิดหน่อยได้ไหมครับขอเดินไปดูมัตยิดสวยมากไปคลองที่วันก่อนที่ท่านเกิดมุ่งเชิญท่านผู้ว่าไปชายคลองใช่ใช่ที่ดูต้นไม้นี่นะแล้วตอนนี้มีท่านพอเขตพอสองวาเราเนี่ยเอาต้นลำพูมาปลูกอ้าวเหรอครับอยู่ทางด้านชายคลองครับต้องให้เครดิตท่านพอเขตเราผมมาจากบางขุนเทียนครับเมื่อวานเพิ่งไปเจอคนที่เนี่ยอยู่ไอ้สุขสงครามอ่ะครับพวกต้นลำพูของชาวบ้านตัดทิ้งหมดครับว่าไม่เพราะว่าพอหยิบห้อยมาเรือมาดูครับโอ้ไม่นอนนั่นคือโดยไม่ได้ครับถ้ามีมาก็ดีนะครับแล้วก็สวยงามนะตรงนี้แล้วทางด้านหลังนี่ต้องขอบคุณท่านผู้ว่านะครับทราบว่าจะประมาณได้งบประมาณในการทำเขื่อนการดินสไลด์หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไหมเนี่ยก็ทำแผลแล้วครับติดคลองแผลหรือว่าคือคลองเล็กติดกับคลองเล็กเนี่ยครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับผมเรียนท่านผู้ว่าเราได้ยกตึกที่หนูของดินเทพมหานครทั้งเส้นเลยนะครับยาวถนนเนี่ยนะครับในส่วนของเด็กที่เนี่ยก็ถ้าไม่ทราบนะว่าเด็กที่เนี่ยคือว่ายน้ำไม่เป็นอันนี้นี่ว่าใช่เรามีโครงการแล้วไงคราวนี้ว่าเราว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้เนี่ยถ้าจะเอาสุขภาษาว่ายน้ำมาที่นี่ที่นี่พร้อมนะมีที่มีที่ดินพร้อมให้ท่านได้ใช้ประโยชน์เลยเพราะว่าตอนนี้เราต้องไปจ้างสอนอยู่ครับแต่เด็กสอนนี่ดีแล้วอย่างเด็กเยอะไหมเยอะสี่ร้อยคนนี่เด็กที่มีเด็กอันนี้ขึ้นเงินกทมด้วยกทมนี่เราปรับค่าอาหารแล้วใช่ไหมปรับค่าอาหารแล้วปรับเด็กจะปรับให้ตัวเนี่ยเลี้ยงคนนี้คุณครูนี่หัวหน้าศูนย์ขอบคุณนะครับดูแฟนนี่ไม่หยุดเลยนะไปกินทุนงานวันนี้เดี๋ยวไปดูต้นลำพูของก็มีงานนะที่ไหนเนี่ยมันนี่อย่างนี้งานน้ำชาเลยค่ะงานประจำปีนะเป็นงานหารายได้ทุกปีครับทุกปีครับมาท่านผู้ว่ามาคราวนี้น้ำสวยมากน้ำใสแล้วน้ำใสสวยมากน้ำแล้วไงครับระบายดีตอนนี้ระบายดีมากเลยเนี่ยสวยมากนี่150ปีใช่ไหมเนี่ยร้อนเกิน150ปีโอ้โหเขาบอกมานี่มีที่ท่องเที่ยวดีกว่าครับเดี๋ยวให้รอบกันค่ะสวยมากครับแต่ยังสวยอยู่ยังสวยอยู่ครับแล้วก็เราก็ปรับปรุงมันเหลือทางเดินริมคลองแสบท่านพ่อต้องทำให้ยาวนะครับมีควันหลอบ้างเนี่ยเดี๋ยวทางด้านชายคลองเนี่ยนะครับมาให้อาหารปลาด้วยเนี่ยวันนั้นท่านผมทำมาให้อาหารปลาที่นี่ผมนะโอ้สวยนะวันนี้น้ำใสตรงนี้ครับเดี๋ยว
เดินต้นลำพูต้นลำพูด้านนี้ครับเดิมทีมันมีต้นลำพูใหญ่ของต้นครับผมเห็นแล้วก็เลยไอเดียว่าปลูกมันยาวน่าจะดีใช่ครับคลองนี้สมชื่อเลยนี่คลองแยกอะไรอันนี้เป็นคลองมือใหญ่ทะลุไปของเมฆมันง่ายครับแล้วช่วงนั้นร่วมต้นเนี่ยต้นนี้เปิดครับแต่ว่าปีนี้ไม่เข้าในปีนี้ไม่เข้าครับนี่คือต้นลำพูนะเนี่ยต้นใหญ่มีตรงนี้ครับเกิดแล้วก็เลยต้นนี้หรือต้นนี้เนี่ยทั้งหมดเลยครับต้นนี้ตายแล้วอ่ะตายครับสองต้นมันก็ตายอ๋อมันเป็นเหมือนขึ้นบกขึ้นน้ำนะครับไอ้เขาเรียกอะไรนะใช้ตรงเนี้ยหรือไปไปเลยครับไปเลยจัดไปเลยไปอันนี้เราจะไม่ทำให้อัดหมูตกน้ำนะคะพี่มิ้งเจ้าหมูทั้งวันเลยนะครับวันนี้กับตัวไม่ได้กับใจก็ไม่ทันนะฮะในขณะนี้พี่ติว่ายน้ำเป็นไหมฮะเป็นทหารเรือเฮ้ยนี่ไม่ต้องกลัวแล้วละนะมีพี่ตีอยู่นี่ไม่ต้องกลัวนะเรือว่ายน้ำมันเป็นได้ไงโอเคกลับครับเอาละนี่สวนกันแทบไม่ได้ต้องลำพูต้องมีโกบุรีดีกว่าโกบุรีตามหาใครนะพี่ตามหาชิซุกะไอเลี่ยมทำไมเลี่ยมเนี่ยทำไมเลี่ยมไม่ลืมรอแม่นาคตรงนี้รอแม่นาคด้วยโอเคหนังหลายเรื่องเลยตรงนี้นะฮะเพลงต้นลำพูเหรอครับเฉลียงอะลำน้ำพูจริงลองแต่ลำต้นลำพูเนี่ยมุ้ยน่าจะเกิดไม่ทันครับอาจารย์ครับเขาเอาหิ่งห้อยเก็บไปใส่ไว้ที่บ้านอยากจะเก็บไปดูไงเพราะว่ามาถึงบ้านไม่มีแสงอะไรอย่างเงี้ยเก็บหิ่งห้อยไม่รู้แต่เก็บตะวันเนี่ยเก็บตะวันที่เคยส่งฟ้าพี่จำได้ไหมเรื่องอะไรครับลำพูกับต้นลำพูอะไรอ๋อโกบุรีกับสมาลินมาไม่เฮ้ยเรื่องอะไรครับเอ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้ให้เรียกพี่ครับรอให้ฟังอ๋อได้ครับจำได้ไหมเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนหน่อยเอาละเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมของน้ำกันครับคุณผู้ชมครับปิดประตูให้เดินคือเราอย่างนี้มันเพื่อกลางคืนเนี่ยมันจะมีเด็กแว่นด้วยแล้วก็พอใจนี่นะพอใจด้วยต่อโอ้สวยงามครับมันจะเป็นพื้นที่ที่ตรงนี้นี่ได้ขอมีปลาโดดด้วยทางประมงไว้ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ก็กำลังรอประกาศสวยงามแม่วัตยิปโอ้โหนี่สร้างสมัยไหนอันนี้มาประมาณเกือบ50ปีที่ต่อเติมเดิมทีเดียวหลังสีเขียวเนี่ยหลังเขียวเนี่ยประมาณ120ปีแล้วก่อนหลังเขียวเป็นหลังไม้สร้างค่อมหลังไม้ก็ต้องรัชกาลที่ไหนรัชกาลที่6รัชกาลที่3ที่3เลยครับส่วนหนึ่งที่ของอาคารมัสยิดที่เป็นตึกเนี่ยได้รับพระราชทานในเรื่องของทั้งหินและก็ทรายครับที่มอบมาแล้วร่วมในการสร้างอาคารมัสยิดโอ้โหนี่ร่มเย็นจริงๆครับแล้วทำไมเรียกว่าทรายกองบินก็จากเหตุที่ก่อนจะสร้างนี่นะครับได้ครับขอบคุณครับก็เป็นเหตุขอการรู้ข้าปลูกปลูกด้วยเหรอปลูกตลอดเลยครับมีปลาด้วยเนี่ยครับจริงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เนี่ยได้เลยฮะก็เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนะฮะสำหรับคลองสามวานะฮะแหล่งท่องเที่ยวนะฮะโอ้โหบรรยากาศดีๆแต่ร่มลมตกนะฮะอาหารน่ารับประทานบรรยากาศร่มเย็นนะครับไม่ต้องไปไกลถึงต่างจังหวัดนะอยู่ที่คลองสามวาก็มาเพียงพอแล้วครับเขาใช้เดินทางแล้วเนี่ยไปเดินคืนมีสิทธิ์ตกน้ำอะไรเนี่ยมันไม่มีลาวเลยตอนนี้อย่างแถวนี้เขาไปมาทานเหล้ากันมาเล่าแล้วยุ่งถ้ามอไซค์ยังมีสิทธิ์ลงเลยเ
คุณผู้ชมฮะบรรยากาศตอนนี้ฮะเหมือนอยู่บนเขาเลยนะฮะที่อากาศเย็นเจ็บเลยนะลมไม่ใช่ลมชื้นนะลมหนาวเลยนะก็สบายตัวดีฮะเดี๋ยวไล่ยังอยู่ครับได้สิอายุไขพอดีขอบคุณมากครับโอ้นี่ดีใจได้เจออาจารย์พอดีโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยผมก็พอดีเห็นท่านก็ครับหาที่จอดก็ต้องไปต้อนรับท่านหน่อยละชุมชนอยู่เขาเรียบร้อยดีอยู่ที่ร้อยดีร้อยดีครับครับผมชอบไอ้ศูนย์เล็กๆนี่สำคัญมากครับเพราะว่าเป็นหัวใจของการศึกษาเลยครับศูนย์เล็กต้องทำให้ดีเพราะเราต้องไปดูให้ครบทั้งตัวนะต้องขายให้พอต้องทำเพิ่มเพราะว่าไม่งั้นเหมือนกับมันเริ่มต้นให้แข็งแรงแล้วเดี๋ยวไปต่อดีที่ดีเขาชุมชนเขาให้การดูแลที่หลังสี่ร้อยคนไม่มีเกณฑ์ศูนย์ตอนเรียนสี่ร้อยคนนะเงินไหวเพราะกับพวกเรานี่แหละครับพอเยอะเนี่ยมันมีไอ้คนที่มีสเกลอ่ะคือสามารถลงทุนอะไรต่างๆได้ใช้ร่วมกันมันทำให้ยิ่งเข้มแข็งพอมีน้อยมีสิบคนเนี้ยมันก็ทำลำบากผมว่าทำให้มันใหญ่ทีเดียวผมฝากท่านผู้ว่าเรื่องเสาไว้น้ำหน่อยละกันนะครับเออใช่ใช่เป็นไปได้ที่นี่จะได้ในมีนบุรีแล้วก็ให้มาถึงการมีนก็ได้มาใช้ทุกที่เด็กเป็นใหญ่ว่ายน้ำไม่เป็นเด็กกรุงเทพเนี่ยจริงครับลูกผมยังว่ายน้ำไม่เป็นนะครับจริงจริงเพราะเด็กไทยจมน้ำตายปีนึงหลายร้อยคนนะเพราะสมัยนี้มันโดดคอไม่ได้แล้วสมัยก่อนก็รองเท้าผูกแขนโดดคอโดดคอนี่ขอไปดูเลยนะครับว่าเห็นไหมดูนี่เดียวครับดูต้นไม้ที่ต้นลำพูต้นลำพูคู่กับหิ่งห้อยนะคุณผู้ชมฮะเพลงชื่อนิทานหิ่งห้อยนึกออกแล้วของเฉลียงนิทานหิ่งห้อยอาจารย์พูดต้นลำพูอย่างเดียวผมนึกว่าโกโบริอาซุมาต้นนี้ก็แค่ตรงมาปลูกต้นอะไรเนี่ยเราคิดว่ามันคือต้นตะแบกแต่ว่าเห็นท่านบอกอาจจะไม่ใช่ต้นตะแบกแต่ว่าเป็นต้นที่พระองค์ท่านได้ทรงปลูกเมื่อปี2537เมื่อท่านเดินทางมาที่จากทางสันฟ้าไปมาเรือเนี่ยมาทางเรือครับแล้วจริงๆต้องพวกเราภูมิใจมากเพราะว่าวันที่ท่านมาเนี่ยไม่มีกำหนดการขึ้นที่นี่แต่ท่านเห็นสองสามคลองมีแต่พี่น้องประชาชนท่านอดีตท่านจุฬาราชมนตรีนะท่านอาจารย์ท่านอยู่ที่นี่ด้วยพอท่านเห็นท่านให้เรือจอดแล้วท่านก็ขึ้นหน้าอาคารมัสยิดมาเยี่ยมพวกเราที่นี่แล้วก็วันนั้นเรามีต้นตะแบกอยู่มีประชาท่านก็กรุณาได้ปลูกเป็นที่ภูมิอกภูมิใจของพวกเราเนี่ยดูโอ้เท็กเจอร์นี่ตอนนี้เกือบ30ปีแล้วครับนี่คือสิ่งที่พวกเราแล้วก็เราก็จัดงานเรื่องวันอนุรักษ์คูคลองที่ได้เชิญท่านผู้ว่ามาในโอกาสดังกล่าวนั่นแหละครับนี่แหละต้องช่วยกันนะครับชุมชนดูแลคูคลองทั้งวันต่อมันก็จะต่อทั้งคลองเลยครับช่วงนี้น้ำท่วมพอดีก็กั้นมันก็เลยน้ำบูดหน่อยนะจริงแต่พอถ้าเกิดไม่มีน้ำเปิดมันก็โปรอย่างที่เห็นนี่แหละครับนักชมทั้งด้านในนิดนึงเพื่อแล้วก็ช่วยกันเด็ดจะทิ้งของเสียลงมาครับเริ่มมีคนช่วยกันแล้วท่านผู้นำศาสนาเราแล้วก็ผู้นำชุมชนเราคุยกันตลอดแล้วก็โดยว่ายิ่งข้างฝ่ายราชการนี่ก็เหมือนเป็นแข็งเนี่ยผมก็บอกอิ่มใจครับคุณชมฮะท่านผอ.ท่านฝากเก่งแล้วก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนต้องพัฒนาแล้วก็ท่านสกนี่ที่ไหนที่นั่นนะมีงานไปตลอดมีอะไรฝากกันตลอดอันนี้งานคืออันนี้จะเป็นงานแต่งเป็นงานแต่งงานแต่งท่านชัยชัยเย็นนี้เหรอพรุ่งนี้ครับอ๋อนี่แต่วันนี้เลยเตรียมตั้งแต่วันนี้เลยครับเยอะแยะเลยคุณดีใจด้วยนะครับก็จะเป็นหลานๆของแต่งดีใจด้วยนะครับตรงไหนญาติเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยนี่จะภาพเขาอยู่นี่จะภาพนี่จะบ่าวเหรอเฮ้ยดีใจด้วยก็โอ้โหพ่อยังหนุ่มเลยอ่ะเชิญคณะไม่ไรเดินดูเฉยๆคุณไม่ได้จะไปไหนเยี่ยมก็หัวข้อฮะจะไปดูเรื่องของโรงพยาบาลฮะแต่ว่าเราก็ไหลเรื่อยๆมาทั้งโรงพยาบาลแล้วก็สวนสวยงามนะฮะโอ้ไม่เอาไม่เคยจ้ะเอาแล้วงานพรุ่งนี้นะทำไมมันเลี้ยงแต่วันนี้เนี่ยวันนี้ได้เลยค่ะแล้วดูหม้อก่อนคุณผู้ชมฮะไม่อยากบรรยายเรื่องของกลิ่นนะฮะหอมมากหอมมากนะฮะโอ้พี่นะยังไม่เดือดไม่เป็นไรครับขอบคุณครับเย็นแล้วผมไม่ได้ทานข้าวเย็นขอบคุณมากโหน่าทานมากสวัสดีนะครับอื้อหือหอมมากเลยฮะเรียกว่าน้ำย่อยนี่สะกิดขึ้นมาเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะ
สวัสดีครับไม่นึกว่าจะพบกันวันนี้ขอบคุณครับยินดีครับเป็นเกียรติครับที่มาทำงานไม่กระทั่งวันหยุดก็มาโอ้ยนี่แหละสำคัญครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับเป็นเกียรติอาจารย์ดีครับอาจารย์บ้านอยู่แถวนี้ครับโอ้สวยงามนะบรรยากาศดีบรรทมคนเลยนี่ตลาดชนเอลแล้วก็เรียกว่า EP นี้ก็มีเรื่องที่หลากหลายเข้ามาในคลิปนะฮะคุณผู้ชมฮะเอาละฮะนี่คือเจ้าแม่ซอฟต์พาวเวอร์นะฮะอยากทำงานน้ำชาแฟสติวัลไหมคะน้ำชาเฟสติวัลรู้จักงานน้ำชาไหมคะเป็นงานของอิสลามใช่ไหมฮะค่ะที่เขาถามว่าเราจะจัดกันแทบทุกอาทิตย์เลยในช่วงสิ้นปีเพราะว่าเรามีมัสยิดเยอะเขามานั่งกินใช่แล้วก็ร่วมกันทำบุญพูดง่ายก็คือทำบุญให้กับมัสยิดโรงเรียนสอนศาสนาต่างๆเนี่ยเอาแล้วจะเป็นเฟสติวัลยังไงได้บ้างอยากทำให้เป็นเฟสติวัลนี่จะบ่าวจะบ่าวพ่อจะบ่าวท่านดีใจด้วยนะท่านพ่อมาดีใจใช่ไหมดูเท่าไหร่นี่อยู่เท่าไหร่แล้วดีกันดีเลยดีมากเลยดีมากพ่อจะดีเหรอเปล่าอะไรคนเยอะเยอะมากเลยเห็นจะดีใจแล้วนี่คือแม่เหรอดีใจด้วยนะครับแม่เราเลิศดีเลยวันนี้เดี๋ยวพ่อจะดีใจด้วยโอ้ดีครับดีด้วยครับเอาละก็ถ้ามีงานบวชนี่ฮาเลยนะฮะมีงานบวชอีกนี่ฮาเลยนะคุณผู้ชมฮะได้ไหมอาจารย์ร้องได้อาจารย์นี่รุ่นเฉลี่ยมีทั้งงานแต่งนะฮะงานก่อสร้างนะฮะงานปัญหาเยอะแยะวันนี้ครบรถนะฮะสำหรับผู้ว่าสัญจรเขตคลองสามวานะฮะคุณผู้ชมครับแต่รู้จักเลขาใช่ไหมรู้จักครับมีอะไรบอกสัตว์เอ๊ะเลยโอ้ยเก่าอะไรบอกครับโอ้ดีวันนี้มางานมงคลเราก็ได้มงคลไปด้วยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเอาละก็เดี๋ยวเป็นการถ่ายภาพที่ระทึกกันนะฮะคุณผู้ชมฮะที่ระลึกไม่มีใครแก้ให้หมูด้วยนะฮะจังหวะนี้เรียกว่าพูดไปบ่นไปอยู่คนเดียวนะฮะคุณผู้ชมฮะในขณะนี้ก็วันนี้สนุกสนานครับก็ได้รับความรู้แล้วก็ได้ทราบในปัญหาของเขตคลองสามวานะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วในขณะนี้คลองสามวาสามารถดันไปยังทิศทางไหนได้บ้างนะครับคุณผู้ชมฮะก็เรียกได้ว่าวันนี้หลากหลายมิติหลากหลายมุมมองกันเลยทีเดียวเชียวครับก็อย่าลืมฮะฝากติดตามกันไปเรื่อยๆฮะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านฮะที่ส่งกำลังใจให้กับทีมงานกทมนะฮะแล้วก็ทีมงานคนทำงานทุกๆท่านนะฮะก็วันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้นะฮะโอ้รู้สึกถึงความอบอุ่นนะบรรยากาศอุ่นมากเลยวันนี้บรรยากาศก็ดีทั้งวันเลยเจ้าบ่าวไปทานก๋วยเตี๋ยวแล้วรอเลยเจ้าบ่าวเตรียมงานพรุ่งนี้ดีแล้วโอ้แล้วบรรยากาศดีนะก็ใช้คือมัสยิดก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ใช้ได้ทุกโอกาสอ๋อดีนะถ้าเกิดแก่เจ็บตายก็ใช้ตรงนี้นะครับดีฮะชุมชนเข้ามาช่วยกันดีนะครับโอ้โชคดีมากเลยนะขอบคุณครับดีมากเลยครับก็สวยนะก็จัดแบบสะอาดมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เงินที่ใช้ในนี้ก็จะเป็นบริจาคของชาวบ้านวันศุกร์ก็มาหยอดเวลามาแล้วก็วันศุกร์ก็มาหยอดที่จัดงานดื่มน้ำชาอย่างนี้จัดไปแล้วครับจัดเพื่อตอนจัดสามสี่ธันวาคมงานใหญ่เลยใช่เขาใหญ่อยู่แล้วของกินเพียบใช่หนูซื้อทั้งเลยอ้าวเหรอคราวหน้าต้องบอกด้วยนะครับได้มาครับแต่ในทุกๆปีเราก็จะจัดเรื่องของกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเนี่ยวันที่20กันยายนจะกำหนดไว้ทุกปีตรงวันเลยครับเดี๋ยวยังไงผมจะได้ครับทำหนังสือบอกท่านสกหรือได้ต่อไปและชุมชนเราก็อยู่ล้อมนี่ล้อมนี่หมดเลยทั้งสองฝั่งเนี่ยมา23ชุมชนครับทั้งมินบุรีและกองของสังวาที่อยู่ในสังกัดของมัสยิดที่นี่ครับที่วากัฟหรือว่าเป็นที่ใครเป็นที่วากัฟครับเป็นที่ส่วนรวมเลยอ๋อก็คือเช่าไม่แพงเดือนละ120บาทต่องานอ๋อโอ้โหถูกมากเลยนะ120ดีแล้วช่วยครับครับดีแล้วอันนี้คือโรงเรียนสอนเด็กอันนี้ศูนย์เด็กเล็กอันนู้นประถมนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสอนศาสนาบางเรื่องเรียนสอนแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยก็เวลาทุกวันก็จะมารวมกันนั่นโรงเรียนกทมไหมเนี่ยกทมอันนี้ของมีนบุรีที่ทำเป็นของมีนบุรีอันนี้ของสัมบาเนี่ยแบ่งเป็นเขตแค่กองแล้วก็ตอนเป็นเขตเดียวกันครับ
ดีครับเดี๋ยวเราจะทำครับครับทำให้ทั้งเราสนใจให้เด็กที่นี่ฝึกไว้นะครับก็ได้มีของไปของบางขมอใช่ใช่ครับครับได้ครับครับขอบคุณครับเรายินดีมากครับเอาละคุณผู้ชมฮะหวังว่าวันนี้ทุกท่านจะมีความสุขนะฮะแล้วก็ได้รับความรู้แล้วก็ได้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะในบริเวณเขตคลองสามวาวันนี้ฮะกับผู้ว่าสัญจรเขตคลองสามวาก็จบลงเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณในการรับชมฮะคุณผู้ชมฮะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้วันนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็กลับบ้านไปนอนหลับฝันดีและหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมฮะก็ยินดีที่รับฟังให้ความเห็นต่างในทุกๆเรื่องนะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้กับผู้ว่าสัญจรเขตคลองสามวาก็จบลงเพียงที่นี้ครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมีงานคอนเสิร์ต